ช่วยประหยัดน้ำมันและเวลาลงได้จบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าครับผมวันนี้วันจันทร์ครับ11 กันยายน 2566นะครับแรม11ค่ำเดือน9ปีเถาะวันนี้อยู่กับผมน้องต้นอานนท์นันตสุคนครับค่ะพร้อมกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะพร้อมกับทีมงานค่ะ คุณสุวิทย์สมนัสนะคะพี่สายชนีสังช่างเทคนิคนะคะแล้วก็ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะคขอบคุณน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระแล้วก็ข้อมูลจากน้องเม่นธนัชพรอัคระวัชรเสถียรค่ะครับมีพี่มานะอยู่ข้างหลังด้วยตอนนี้นั่งอยู่ข้างนี้นะสวัสดีครับ รูปหล่อของเรานะคะช่างเทคนิคอยากให้เอมาโชว์ตัวจังเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live จะได้เห็นหน้าค่าตาทีมงานเทคนิคของเราด้วยนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์11 กันยายน 2566แรม11ค่ำเดือน9ปีเถาะค่ะครับผมก็พบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันเลยครับหลังข่าวภาค 6:00 น.เวลาประมาณ 6:07 น.โดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 819891 KHz ครับแล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook Live นะครับข่าวยามเช้าเข้ามากดคอมเมนต์ทักทายพวกเราแล้วก็ทีมงานกันได้นะครับใช่แล้วค่ะเอาวันนี้อยู่ที่ไหนยังไงนะคะบอกผ่านหน้าเพจของเราได้ท่านที่ฟังทางวิทยุนะคะอยากจะทักทายเราในเช้าตรู่วันนี้บางท่านบอกอุ้ยทักมาแล้วนะคะได้ออกอากาศบ้างไม่ได้ออกอากาศบ้างคือข้อความเนี่ยคุณผู้ฟังคะเฉลี่ยวันละประมาณ500คอมเมนต์นี่คือ500คอมเมนต์นี่เป็นธรรมดาแล้วนะบางทีบางท่านอาจจะส่งมาอาจจะมากกว่า1ข้อความก็มาเรื่อยๆนะส่งสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆมาได้เรื่อยๆนะคะน้องต้นครับก็พยายามจะทักทายให้ครบทุกท่านเลยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่สดใสป้าออนมาแล้วพี่ราตรีค่ะนะคะที่ไหนฝนตกยังไงบ้างนะคะเมื่อวานกลางคืนกรุงเทพโอ้โหตกแบบเนาะฟ้ารั่วหนักแบบฟ้ารั่วเลยครับหนักไม่แน่ใจว่าโซนฝั่งทนตกไหมแต่ว่าในเมืองเมื่อวานเนี่ยตกเยอะมากใช่พ่อเฉลิมก็บอกวันนี้ที่ศรีสะเกษทองฟ้าครึ้มครับฝนบ่ตกเศร้าหาองศาครับผมพี่พรพนาสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย คุณกฤษดามาแล้วสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์บอกสะแก้ว24องศาครับนะคะส่วนนายเกรียงศักดิ์พี่เกรียงศักดิ์สวัสดีครับหนุ่มสาว ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็สวัสดีหนุ่มสาวชาวแฟนเพจข่าวยามเช้าเราด้วยครับผมนะคะอย่างที่บอกไปว่าหลายพื้นที่ยังคงมีฝนนะช่วงนี้ทางกนช.เองเขาก็เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะครับขณะที่ทางกทม.เองเขาก็พยายามที่จะเร่งเก็บพวกขยะพวกวัชพืชอะไรแบบนี้เพื่อให้น้ำเนี่ยมันระบายได้ดีนะครับซึ่งทางเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ครับนายสุรศรีกิติมณฑลในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครับเขาบอกว่าช่วงนี้เกือบทุกภาคของไทยนะครับฝ
นตกหนักมากเลยแล้วก็ทำให้ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยแล้วก็นอกจากนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำเองก็พยายามที่จะเร่งติดตามพวกเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนเนี่ยไปเติมในแหล่งน้ำต่างๆอย่างที่อำนาจเจริญเองเนี่ยเขาก็มีการสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนห้วยบ้านนะครับไปเติมให้กับแหล่งน้ำที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองนะครับประมาณ 7,000 กว่าลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีประชาชนก็ได้รับประโยชน์จากการสูบน้ำนี้ด้วยประมาณ375ครัวเรือนขณะที่กทม.อย่างที่บอกไปเขาเร่งเก็บพวกขยะวัชพืชต่างๆให้น้ำเนี่ยมันไหลสะดวกบริเวณคลองลำบึงขวางแล้วก็เขตมินบุรีนะแล้วก็ตามคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกเขตหลักสี่นี่แหละแล้วก็พวกคลองตามเขตบางขุนเทียนแล้วก็คลองลาดพร้าวของเขตลาดพร้าวด้วยนะครับค่ะขณะที่โครงการชลประทานสุรินทร์ค่ะก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องชาวบ้านนะคะอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งหลังระบายน้ำควบคุมความจุคือถ้าหากเกิดสถานการณ์ก็ขอให้รีบแจ้งทันทีทางด้านผอ.สมชายอังสิริลาวันค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกลงมาต่อเนื่องเลยทางโครงการเองก็ทำการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงระบายไปคลองส่งน้ำตั้งแต่วันที่6กันยายนมาแล้วอาจจะส่งผลกระทบค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ท้ายอ่างหรือว่าพื้นที่ที่ติดกับห้วยเสนงแล้วก็ลำน้ำชีซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านท่านก็ฝากพี่น้องประชาชนในโซนนั้นค่ะให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำไหลหลากช่วงนั้นด้วยแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าหลังสิ้นฤดูฝนแล้วทางโครงการจะเก็บน้ำสำรองไว้เพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้นจะงดส่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือว่าการทำนาปรังนะคะก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรค่ะวางแผนในการเพาะปลูกอาจจะใช้พืชใช้น้ำน้อยนะคะจะได้ไม่ต้องใช้น้ำเยอะแล้วก็จะได้มีน้ำไว้ในหน้าแล้งต่อไปด้วยนะคะถ้าหากไปเจอสถานการณ์อะไรต่างๆก็แจ้งโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เลยนะคะ044514063 044514063หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำเนี่ยท่านให้เบอร์มาเลยนะคะครับ092508-0544 092508-0544ค่ะครับผมขณะที่ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีครับเขามีการประกาศขออาสาสมัครนะเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณีครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปในการเฝ้าระวังพวกดินถล่มแล้วก็น้ำป่าในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยนะครับในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็วัดปริมาณฝนเนี่ยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่นะครับมากกว่า100มิลลิเมตรเลยนะแล้วพอฝนมันตกสะสมเนี่ยหลายวันมันเลยทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำแล้วก็อาจจะทำให้เกิดแบบดินถล่มได้แล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ก็ขออาสาสมัครในการที่จะแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนพวกดินถล่มน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแบบเคลียร์พื้นที่ด้วยนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง6หน่วยปฏิบัติการค่ะเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเน้นการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานนะคะทำให้มีฝนตกบางพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรสุพรรณบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วราชบุรีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาค่ะรวมทั้งเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนศรีนครินทร์และอ่างเก็บน้ำจำนวน16แห่งด้วยวันนี้หลายที่ฟ้าฝนก็ครึ้มๆนะคะผู้ใหญ่ถาวรอัครชาติค่ะบอกว่าที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่ศรีสะเกษยังปกคลุมด้วยเมฆฝนครับนะคะส่วนศรีสะเกษอีกจุดหนึ่งเหมือนกันเอาไปแล้วข้อความเด้งขึ้นไปแล้ว เห็นบอกว่าเนี่ยคุณพี่วินัยเอาผู้ใหญ่วินัยค่ะครับบอกว่าศรีสะเกษอำเภอวังหินฝนใกล้จะตกแล้วครับวันนี้เข้ามากันเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ละที่เป็นยังไงเราจะได้เห็นสภาพแล้วก็สถานการณ์แต่ละพื้นที่นะคะว่าฟ้าฝนปกคลุมตกกันหรือยังหรือยังไงเผื่อท่านที่กำลังตื่นมาเช้านี้นะคะจะได้วางแผนการเดินทางนะคะน้องต้นใช่ครับผมมาดูเรื่องของอุณหภูมิแต่ละพื้นที่กันสักนิดนึงก่อนละกันเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปฝนยังตกนะอย่างของภาคเหนือเองวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่นะครับตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านอุตรดิตถ์
ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิเนี่ย 29-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานครับฝน 70% ครับเกือบทั้งภาคเลยอุณหภูมิ 29-33 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางฝน 60% ครับบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีครับอุณหภูมิ 32-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกครับฝน 70% ฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิครับ 30-34 องศาเซลเซียสส่วนกทม.วันนี้ฝน 70% นะครับฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ทั้ง2ฝั่งครับฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่ตกหนักบริเวณระนองและพังงาส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน 40% ครับเพชรบุรีประจวบยะลานราธิวาสอุณหภูมิประมาณ 32-34 องศาเซลเซียสนะครับส่วนคลื่นเนี่ยประมาณ 1-2 เมตรนะบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับค่ะคุณคณิตพงศ์บอกว่าลพบุรีฝนพรำทั้งคืนที่บ้านดงจำปางลพบุรีครับผมส่วนคุณประทีปบอกว่าตำบลยุโปยะลาครับฟ้าครึ้มอยู่ครับตอนนี้ข้างต้นพี่สมคิดก็บอกว่าบ้านบึงกลุ่มด่านซ้ายจังหวัดเลยฝนตกทั้งคืนค่ะอันนี้เมืองเลยคืนๆลงๆมันบ่โอ้ยดูแลสุขภาพกันโดยนำเด้อนะคะคุณก้ามปูบอกว่าเปิดข่าวยามเช้าผ่านหอกระจายข่าวทุกวันค่ะผู้ใหญ่ภาวิกาโนนตูมถาวรขุนหารศรีสเกตโอ้โหศรีสเกตนี่มาแรงจริงๆนะคะเราไปดูข้อมูลเนี่ยศรีสเกตมาอันดับหนึ่งเลยนะ ขอบคุณมากเลยจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างขอบคุณนะครับนะคะบอกมาหน่อยนะคะว่าอยู่หมู่บ้านอะไรอำเภออะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไรนะคะฟังหอกระจายข่าวหรือเปล่าวันนี้หรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้ช่วยหรือว่ากำนันหรือผู้นำชุมชนผู้นำเทศบาลต่างๆเปิดกันนะคะหรือจะเป็นสถานศึกษาวัดวาอารามก็บอกกันมาได้เลยนะคะเราจะได้เห็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์กับทางด้านกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะมาติดตามกันต่อนะคะพี่ภัทรพรบอกว่าน้องต้นน้องน้อยมีคุณน้องต้นคุณน้องน้อย ที่ระยองฟ้ามืดทุกวันแต่ไม่ยอมตกตรงบ้านพี่ค่ะอ่ะบ้านไหนตกหรือว่าไงบอกมาได้นะคะเมืองไทยเราประมาณนี้ต่างประเทศก็เห็นข่าวหลายท่านอาจจะตามข่าวนะโดยเฉพาะโมร็อกโกใช่แผ่นดินไหวนะครับผมซึ่งทางสำนักข่าวต่างประเทศเองก็มีการรายงานว่าทางการโมร็อกโกเนี่ยนะครับประกาศไว้อะไรทั่วประเทศเป็นเวลา3วันให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึงขนาด 6.8 เลยนะครับในพื้นที่ทางตอนตกเฉียงใต้เนี่ยของเมืองมาราเกชซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโมร็อกโกเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เขาเกิดเหตุแผ่นดินไหวกันโดยจะมีการลดธงครึ่งเสาในอาคารสาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศของโมร็อกโกนะครับขณะเดียวกันทางสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกเองทรงมีพระราชบัญชาให้จัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการฟื้นฟูช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ดูแลผู้ทุกข์ยากแล้วก็เด็กกำพร้าแล้วก็กลุ่มผู้เปราะบางในโมร็อกโกด้วยนะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยของโมร็อกโกเองเขารายงานผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อยกว่า 2,012 คนแล้วนะครับผู้เสียชีวิตนะแล้วบาดเจ็บอีกกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับแล้วก็ในจำนวนนี้ราวๆ 1,400 คนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บสาหัสด้วยถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดของโมร็อกโกในรอบหลายทศวรรษเลยนะครับค่ะขณะที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็รับทราบและติดตามรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศโมร็อกโกแล้วนะคะท่านแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สั่งการกระทรวงการต่างประเทศค่ะให้ช่วยเหลือคนไทยแล้วก็รายงานทุกระยะด้วยท่านบอกนะคะว่าติดตามสถานการณ์แล้วก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและรัฐบาลไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการช่วยเหลือต่อไปค่ะท่านสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศติดตามประสานให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่แผ่นดินไหวนะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบโดยด่วนและรายงานทุกระยะเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปด้วยค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆนะครับในพื้นที่ของโมร็อกโกค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังเองนะคะหลายท่านก็ทยอยรายงานกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้องต้นเดี๋ยวเราก็สลับกับการอ่านข่าวของเราไปนะคะคุณพี่ลำไยแฟนเพจค่ะบอกว่าบรรยากาศสำโรงปราสาทบรรยากาศสบายๆพี่สมคิดก็บอกว่าที่บ้านบึงกลุ่มค่ะด้านซ้ายค่ะพี่สมพรพี่สมคิดและพี่สมพรตามกันมาติดๆนะคะครับบอกว่าทักทายเรามาด้วยป้าวันดีอยุธยา30องศาฟ้าครึ้มๆค่ะไม่น่าจะตกนะคะผู้ใหญ่จอร์ดปลาเผาก็เปิดหอกระจายข่าวแล้วค่ะครับผมขอบคุณมากๆเลยส่วนป่าโมกตอนเย็นฝนตกหนักค่ะ
ปาเจมวยบอกมานะคะที่ปทุมเมื่อคืนตกทั้งคืนค่ะเช้านี้ก็ยังครึ้มอยู่ค่ะจากป้าอ่อนพี่สุนทรหนองยะไซสุพรรณฝนตกทั้งคืนแต่ไม่มากเหมือนกันนะครับคุณพี่มะลันเหรออยู่สะเดาใหญ่นะศรีสะเกษน้ำท่วมครับตอนนี้อืมอยู่จุดไหนคะอยู่จุดไหนเอ่ยนะครับลองดูเพราะว่าหลายพื้นที่เองก็ต้องบอกว่าพอฝนตกหนักๆเนี่ยก็เจอเรื่องของน้ำกันนะส่วนสเรนครึ้มๆค่ะจากพี่คณาวุฒิสเรนคือสุรินทร์นะคะขอบคุณมากเลยพี่สายน้ำก็มาบอกสวัสดีค่ะพี่ทั้งสองค่ะหน้าฝนแบบนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงมากๆเลยในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะลูกหลานของเราอย่างที่ประจวบคีรีขันธ์นายแพทย์วราศิลวัฒนกุลค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านก็เตือนพี่น้องประชาชนค่ะในช่วงฤดูฝนนี้โรคที่เจอบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่โรคไวรัส RSV โรคไข้หวัดประจำนะน้องต้นโรคที่มันทำให้หลอดลมอักเสบนะคะปอดอักเสบติดเชื้อหรือว่าปอดบวมรวมถึงโรคมือเท้าปากโรคไข้เลือดออกด้วยสาเหตุมาจากการติดเชื้อมาจากการสูดดมเอาละอองหรือว่าสัมผัสสารคั่นหลั่งที่มีเชื้อโรคเกาะอยู่ท่านก็เลยฝากถึงผู้ปกครองพี่น้องประชาชนให้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะไม่เหมือนผู้ใหญ่ก็เลยเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายก็สวมหน้ากากอนามัยถ้าไปอยู่ในที่คนเยอะๆนะคะล้างมือบ่อยๆรักษาร่างกายให้อบอุ่นออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยได้ตามวัยตามความเหมาะสมของช่วงอายุละกันนะคะเพื่อให้ร่างกายลูกหลานของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานของโรคเนื่องจากว่าหน้าฝนเนี่ยมันชื้นอากาศชื้นนะคะแล้วก็ถ้าลูกหลานเนี่ยมีไข้สูง 2-3 วันอย่าปล่อยไว้ค่ะอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปหาหมอนะคะครับผมนะเรื่องของหน้าฝนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเหมือนกันนะครับไข้เลือดออกอะไรก็ต้องเฝ้าค่ะพี่ๆหลายท่านก็เป็นห่วงลูกหลานนะคะบอกผ่านมาหน้าเพจข่าวยามเช้าเราได้นะคะน้องต้นคุณอํานวยบอกสิงห์บุรีตกทั้งคืนครับแสดงว่าช่วงนี้ก็นี่ก็ตกกันเยอะด่านซ้ายก็บอกว่าฝนตกค่อนคืนเหมือนกันค่ะตอนนี้ฟ้าครึ้มอากาศเย็นสบายนะครับค่ะพี่อัชราปิ่นทองบอกติดตามทุกเช้าค่ะขอบคุณพี่กิตติการบอกว่าสุโขทัยเมื่อคืนฝนตกหนักเลยค่ะเช้านี้เย็นสบายค่ะค่ะแม่ต๊อกเป็นญาติน้องต้นไหมครับคุณไลฟ์สไตล์บายแม่ต๊อกบอกว่าคอนแกนบานเฮาชุมชําบดขึ้นจ้าครับคุณสมานบอกฝนตกทั้งคืนครับผมตำบลไพรจุดจวดนี่เสียงฝนหรือเสียงอะไรกันจุดจวดนี่เสียงอีหยังเนาะพี่สมัยบอกว่าบ้านหนองแต่ล่ะครับทุ่งหนองแต่ป่ะคะใช่ไหมแต่อาบ้านหนองแต่ศรีสะเกษนะครับตกนำขาก็ตกอยู่เด้อค่ะคุณไฮโซนโนมันนี่อุ้ยกำนันต้นค่ะบอกเปิดข่าวทุกเช้าเมื่อคืนตกทั้งคืนจากสะเยาศรีรัตนะศรีสะเกษครับผมครับผมคุณพี่ธงชัยมาสวัสดีครับพี่คมสันสวัสดีครับจันทบุรีฝนตกแต่น้ำไม่ท่วมอากาศเย็นสบายครับดีจังเลยพี่พรชัยอำนาจเจริญฟ้าครึ้มพี่ดาวอรุณกมลบอกหนองยาไซฝนตกอากาศดีนอนหลับสบายสบาย เอาวันนี้แหละถ้าอาจจะนอนอยู่บนเตียงที่นอนนะคะดูเราไปด้วยก็ตามกันไปนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งบอกผมรอฟังข่าวกำนันนกมาหน่อยมาเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีการอนุมัติหมายจับ6ตำรวจที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียิงสารวัตรทางหลวงเสียชีวิตด้วยซึ่งหลังจากที่เขามีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พลเรือนเนี่ย25คนเลยนะที่เกี่ยวข้องก็คือไปอยู่ที่บ้านของกำนันนกเนี่ยก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับก็มีการขออนุมัติศาลจังหวัดออกหมายจับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสัญญาบัตรเนี่ย6นายเป็นสังกัดตำรวจทางหลวงนี่4นายแล้วก็ตำรวจจราจรด้วยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ร่วมกันทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดร่วมกับช่วยผู้ร่วมกันช่วยผู้กระทำความผิดแล้วก็เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดและหูโทษเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมครับซึ่งศาลจังหวัดนครปฐมอนุมัติหมายจับแล้วก็ผู้ต้องหาทุกรายเนี่ยถูกคุมตัวไปฝากขังที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมไปแล้วนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านก็บอกว่าตำรวจ6นายที่ถูกออกหมายจับเนี่ยบางส่วนก็ให้การรับสารภาพและหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับเพิ่มเติมแล้วก็ยืนยันว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิดจริงทั้งการช่วยเอาปืนไปซ่อนแล้วก็ช่วยผู้ต้องหาทั้ง2รายหลบหนีด้วย
นะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์เองเขาก็ออกมาสั่งพักราชการกรณีที่พนักงานราชการเรือนจำกลางราชบุรีไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะครับคือมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะการตามหาข้อมูลสำคัญที่บางส่วนก็นำมูลเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยข้อมูลเนี่ยไปทิ้งน้ำเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ไปโอ้ช่วยกันนะช่วยกันนำขึ้นมานะคะก็คงจะมีความคืบหน้าต่อไปขณะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็รับตัวกำนันนกไว้แล้วนะคะพบว่ามีอาการเครียดแต่ก็ปรับตัวได้ตามปกติกรณีที่นายประวีณจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกกำนันตำบลตะก้องอำเภอเมืองนครปฐมผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เสียชีวิตนั้นนะคะทางด้านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสิทธิสุธีวงศ์ท่านเป็นโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์ด้วยท่านออกมาระบุนะคะว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นค่ะได้รับนักโทษขออภัยค่ะได้รับกำนันนกเนี่ยในข้อหากระทำความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่ายสามครึ่งจากศาลอาญารัชดาเข้าสู่กระบวนการแรกรับตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจำนะคะมีเจ้าหน้าที่งานรูปพรรณฝ่ายจำแนกลักษณะผู้ต้องขังดำเนินการสอบถามประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะถ่ายรูปหลังจากนั้นพยาบาลวิชาชีพนะคะก็ดำเนินการตรวจสุขภาพและสอบถามประวัติการรักษาซึ่งผู้ต้องขังก็แจ้งว่ามีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงมีน้ำหนักตัวมากแล้วก็ภายนอกมีอาการเครียดค่ะมีความกังวลอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็สังเกตเห็นชัดเลยแต่ว่าหลังจากที่ส่งตัวเข้าคุมขังที่แดนขังแดนกักโรคก็มีผู้ต้องขังเป็นเพื่อนร่วมห้องจำนวน4คนเมื่อคืนก็สามารถนอนหลับแล้วก็รับประทานอาหารได้นะคะสายๆมาของเช้าวันนี้ตื่นมาก็ทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระรับประทานอาหารเช้าที่ทางเรือนจำจัดเตรียมไว้ให้นะคะก็คือเป็นข้าวสวยแล้วก็แกงจืดหมูใส่ผักหลังทานอาหารก็นอนพักผ่อนแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังได้ตามปกติหลังจากนี้นะคะจะผ่านการคัดกรองโรคตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19แล้วก็กักตัวอยู่ในสถานที่กักกันโรคของแดนแรกรับนะคะอันนี้เป็นเวลา5วันก่อนจะส่งไปที่ห้องกันชนเพื่อดูอาการอีก5วันถ้าตรวจแล้วไม่พบโรคโควิด-19นะคะไม่พบเชื้อโควิด-19ก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปก็คือการพิจารณาของคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังที่ต้องสัมภาษณ์ดูประวัติเป็นรายบุคคลนะคะว่าจะส่งตัวไปควบคุมที่แดนไหนต่อไปท่านโฆษกเรือนจำก็บอกว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นมีการจัดแพทย์เข้าตรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็มีนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติหน้าที่คอยดูแลด้านสุขภาพจิตด้วยนะคะซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการต่างๆของกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายใต้กรอบของกฎหมายและมาตรฐานการดูแลควบคุมผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะครับผมก็รอติดตามข่าวนี้กันต่อนะครับผมซึ่งหลายหน่วยงานเองเขาก็หมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเองนายเศรษฐาทวีสินท่านก็บอกนะเน้นกันถึงเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยต้องปราบปรามให้ถึงที่สุดในทุกพื้นที่ด้วยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปด้วยแล้วก็นอกจากนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการเปิดบ้านพิษณุโลกเนื่องในการร่วมประชุมกับปปส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งหลังจากที่กลับมาจากการปฏิบัติภารกิจทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกไปทัวร์อีสานมาเนื้อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ร่วมประชุมกับปปส.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.แล้วก็นายแพทย์พรหมมินทร์สุรเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเองท่านก็มีการหารือนโยบายเรื่องของที่รัฐบาลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องมีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยซึ่งมีแนวทางที่การให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติเพื่อให้มั่นใจในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบฟรีวีซ่าเนี่ยทางนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยรวมถึงผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของประเทศนั่นเองครับค่ะพูดถึงท่านนายกนะคะเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้หลายท่านก็จะเกาะติดทั้งวิทยุทั้งทีวีนะคะเพราะว่า
จะมีการถ่ายทอดเสียงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะซึ่งตามที่ประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันนี้นะคะ11กันยายน2566ถึงวันอังคารที่12กันยายน2566เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้นที่2อาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพนั้นนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดเสียงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษนะคะก็คือ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคลื่นนี้นะคะ AM 819กิโลเฮิรตซ์นะคะก็จะถ่ายทอดตั้งแต่9นาฬิกาตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะจนถึงท่านนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นนะคะซึ่งก็ประมาณการไว้ว่าประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าหากต้องการที่จะมีการแจ้งไปนะคะว่านอกจากนี้คือ FM 95.5 เราก็รับสัญญาณนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเสียงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษทางสวทของเรา AM 819กิโลเฮิรตซ์นะคะในวันนี้ถึงเที่ยงเช่นกันนะคะแล้วก็จนเสร็จสิ้นการประชุมคือ AM คือ FM 92.5 เนี่ยจะถ่ายทอดจนถึงประมาณเที่ยงจนถึงท่านนายกแถลงนโยบายนะครับส่วน AM 819เนี่ยจนจบใช่จนจบแถลงนโยบายประมาณเที่ยงแต่ถ้า AM 819เนี่ยถ้าใครอยากจะฟังแบบยาวเลยนะครับก็ AM 819ได้ซึ่งการแถลงนโยบายเนี่ยจะมี2วันคือ11กับ12วันนี้พรุ่งนี้ใช่นะครับ 9:00 นจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งท่านรอติดตามนะเพราะว่าทางท่านนายกเองก็บอกว่าเตรียมพร้อมแล้วนะคะมีการมอบให้กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเผื่อจะต้องมีการพูดคุยถึงนโยบายต่างๆขณะที่ฝ่ายค้านเองพรรคก้าวไกลก็บอกว่ามีส.ส.ที่เตรียมไว้ประมาณสัก30คนเหมือนกันที่จะอภิปรายนะคะครับผมนะเขาก็จะมีการแถลงแล้วก็มีการให้ทางพรรคทางของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมีการถกเรื่องของนโยบายกันด้วยนะครับใช่แล้วอ่ะวันนี้ใครที่ประเด็นการบ้านการเมืองใครพร้อมจะติดตามวันนี้นะคะบอกผ่านหน้าเพจเรามาได้นะคะกดอะไรดีวันนี้11กด1มาก็ได้นะคะวันนี้วันที่11นะวันนี้วันที่11นะคะตากฟ้าฝนตกดีค่ะจากพี่ธนงศักดิ์คุณมณีดินใช่ไหมคะทักทายมาคุณพี่ปราณีบอกฟังอยู่ครับฟังอยู่ฟังต่อไปผู้ใหญ่กฤษฎากรกฤษกรนะคะขออภัยบอกว่าอยากให้คนไทยใจเย็นๆ อย่าใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาครับโอ้ดีเลยนะคะมีอะไรที่แบบ อยากจะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าเราถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันพระนะวันทำการทั่วไปเราก็บอกความในใจให้แฟนรายการรวมไปถึงพี่น้องคนไทยนะคะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขมีสติพี่อาทิตย์บอกว่ายาบ้าที่อุดรเยอะมากๆค่ะพี่ธนพรบอกว่าฟังจากวิทยุเปิดดังลั่น3บ้านเสียงเพราะมากคู่จิ้นข่าวขอบคุณมากคุณอานนท์คุณอานนท์สุขใจชื่อเดียวกันเลยชื่ออานนท์บอกหัวตะพานอำนาจเจริญฟังประจำตอนนี้ฝนตกโปรยๆครับผมอ่ะมาดันยอดให้ถึง250หน่อยวันนี้นะคะผู้ชมสดกับข่าวยามเช้าของเราฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนของเรานะคะตื่นมาฟังข่าวยามเช้าพร้อมกันเมื่อสักครู่มีคอมเมนต์แต่ว่าเลื่อนขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ผมเจอบอกว่าฟังทุกวันเลยเพราะว่าลำโพงอยู่หน้าบ้าน ขอบคุณมากคุณโก้ค่ะคุณโก้ซอยโปลิสค่ะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าทั้งสองท่านฟังอยู่เป็นประจำครับนี่มีหลายท่านกด11มาหลังจากที่บอกว่าใครที่รอติดตามเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลเองที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลายๆคนให้ความสนใจอย่างเรื่องของนโยบายการพักหนี้เกษตรกรนะฮะรวมไปถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ละกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างใช่เรื่องของรถไฟฟ้า20 บาทเรื่องของนโยบายต่างๆมากมายนะคะที่ออกมานะคะเรื่องของมีหลายท่านบอกว่าเป็นนโยบายพักที่หาเสียงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนค่าตอบแทนรายเดือนของปริญญาตรีเรื่องของค่าจ้างแรงงานที่ว่าวันละ600อุ๊ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะรวมไปถึงนี่เลยเงินดิจิทัล10,000 บาท10,000 บาท
นะคะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะครับผมในขณะที่เราติดตามพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะเช้านี้นะคะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยอาจจะไปไร่ไปนาไปสวนแล้วก็ทำกิจกรรมกันต่างๆล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ลงพื้นที่ลุยค่ะนะคะลุยโคลนค่ะว่าลุยโคลนเลยค่ะไปพบกับพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือเพื่อรับฟังปัญหาด้านการเกษตรเจ้านะคะปรากฏว่าทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างที่จังหวัดเชียงรายตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะครับโดยมีนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยนายอานนท์นนทรีนะคะรองอธิบดีกรมการข้าวคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีคณะส่วนราชการเข้าร่วมด้วยตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำลำน้ำแม่กึดนะคะเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย8จังหวัดภาคเหนือยังมีชมรมสหกรณ์โคนมภาคเหนือจำกัดและกลุ่มเกษตรกรที่มารอให้การต้อนรับอย่างหนาแน่นนะคะโอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้พบปะแล้วก็รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เข้าถึงทุกกลุ่มที่มาให้การต้อนรับในเมื่อวานนี้ด้วยอย่างเป็นกันเองเลยนะคะครับท่านก็บอกว่าตั้งใจมารับฟังปัญหาจากชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ท่านขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าในยุคที่ผมได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรเราจะขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นครอบครัวบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดในมิติใหม่คือเข้าถึงฐานรากเข้าถึงพื้นที่รับฟังปัญหาโดยเตรียมนำโครงการสำคัญที่เคยขับเคลื่อนมานำนะคะนำมาเดินหน้าสานต่อรัฐมนตรีท่านบอกแบบนี้นะคะขณะที่ทางด้านกรมการข้าวก็มีโครงการต่างๆที่พร้อมจะช่วยเหลือและผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นในด้านเมล็ดพันธุ์ข้าววัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตอีกทั้งสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาอาสานะคะที่จะสามารถเข้าถึงพี่น้องชาวนาในพื้นที่ได้มากขึ้นนี่คือคำพูดของท่านอธิบดีกรมการข้าวฝากทิ้งท้ายค่ะครับผมอ่ะ6นาฬิกากับอีก37นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับที่ใครรอกันอยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องของเกลือสมุทรแม่กลองนะที่ประกาศเป็นสินค้า GI แล้วก็อีกหลายเรื่องเลยหลายเรื่องแล้วแฟนรายการก็ยังมีคอมเมนต์ไหนที่อยากให้รัฐบาลนะคะช่วยแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนหรือแก้ปัญหาต่างๆบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้อย่างพี่ผู้ใหญ่หลายท่านนะคะบอกว่าอุ๊ยนี่ผู้ใหญ่ฉันขยันงานนครนายกผู้ใหญ่ฉันขอติดตามงานแถลงนโยบายวันนี้แน่นอนครับผมครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนอ่ะนะน่ารักมั้งเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนครับสักครู่ครับขอบคุณค่ะเรื่องดีๆกับปตท.ตลอดระยะเวลา45ปีปตท.ไม่เคยหยุดที่จะยึดมั่นในภารกิจการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤตปตท.พร้อมเป็นพลังและปลุกศักยภาพผู้คนในทุกมิติพร้อมนำทุกคนมุ่งสู่อนาคตที่ดีและยั่งยืนในวาระครบรอบปีที่45นี้ปตท.จึงตั้งใจมอบบทเพลงเธอคือพลังของฉันถ่ายทอดโดยนักร้องขวัญใจคนไทยทุกเจเนเรชันได้แก่พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตและอิงวรันธรเปานินเพื่อเป็นเสมือนคำขอบคุณและถือโอกาสชวนทุกคนมาร่วมเป็นพลังให้กันและกันโดยเนื้อหาของเพลงได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสะท้อนวิสัยทัศน์ของปตท.ที่มุ่งพัฒนาสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตและธุรกิจที่ไกลกว่าพลังงานด้วยความตั้งใจที่จะเป็นองค์กรของคนไทยและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคนอย่างไม่หยุดยั้งเราไปรับฟังบทเพลงเธอคือพลังของฉันพร้อมกันค่ะวันที่ยิ้มหรือมีน้ำตาเรายังเดินทางมาข้างๆกันแม้ปลายทางที่ฝันนั้นยังไกลอาจจะมีบางทีที่เราเหนื่อยล้าทั้งหัวใจแต่รักประคองเราไว้ให้ผ่านคืนวันมืดมนทุกๆวันที่มีแรงยืนทุกๆคืนที่มีแรงพอให้ก้าวไปต่อก็เพราะฉันมีเธอจุดพลังให้กันและกันจากวันนั้นที่เดินร่วมทางร่วมสุขร่วมทุกข์ล้อมรวมกันเป็นหนึ่งหัวใจจุดพลังให้ใจที่มี
ที่รอแค่มีเธอก็พอให้มั่นใจขอเพียงกุมมือฉันไว้อยู่อย่างนี้มีความรักนำทางให้เราอยู่ทุกวินาทีส่งความรู้สึกดีๆให้กันแบบนี้เรื่อยไปทุกๆวันยังมีแรงยืนทุกๆคืนยังมีแรงพอให้ก้าวไปต่อก็เพราะฉันมีเธอจุดพลังให้ใจที่มีจากวันนั้นสู่วันพรุ่งนี้ที่สักไกลเดินก้าวไปด้วยลมหายใจเดียวกันสุขรวมทุกข์ล้อมรวมกันเป็นหนึ่งหัวใจจุดพลังให้ใจที่มีจากวันนั้นสู่วันพรุ่งนี้ที่สร้างไปก้าวไปด้วยลมหายใจเดียวกันพลังให้กันและกันจากวันนั้นที่เดินร่วมทางรวมสุขรวมทุกข์ล้อมรวมกันเป็นหนึ่งหัวใจปตท.มุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคมสินแร่นั้นหายากต้องลำบากขุดเจาะไปนำมาให้เราใช้ในชีวิตประจำวันแม่จ๋าแม่ทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะหุงข้าวจ้ะลูกหม้อหุงข้าวบ้านเรานอกจากใบใหญ่แล้วก็ทนทนนะจ๊ะหนูจำได้ว่าเห็นหม้อใบนี้มาหลายปีแล้วแหมมันก็ต้องทนสิจ๊ะไม่ได้ทำจากดินเผาแบบสมัยโบราณแล้วนี่นาก็หม้อหุงข้าวในยุคเราก็ทำมาจากโลหะเหล็กอลูมิเนียมทองแดงที่เกิดจากการถลุงจากแร่จ้ะโหแร่ประโยชน์แบบนี้นี่เองโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่คงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีสติไม่แชร์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุ่มเสี่ยงในการทำร้ายกันแกล้งผู้อื่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหนาฬิกา45นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่ออุ๊ยคอมเมนต์คุณผู้ฟังเยอะมาก อยากให้รัฐบาลเร่งปราบยาบ้าจากคุณเจริญศักดิ์นะคะผู้ใหญ่เจริญศักดิ์ผิวอุบลอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษนะคะพี่พรชัยก็บอก1-1ติดตามครับผมมีพี่กล้วยไม้เนี่ยบอกว่าขอให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องของราคาสินค้าเพราะว่าราคาสูงมากนะครับแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันด้วยซึ่งก็ถืออยู่ในแผนเหมือนกันนะเรื่องของลดราคาพลังงานแล้วก็เรื่องของค่าไฟฟ้าด้วยนะครับคุณมลันวันศุกร์บอกอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาค่าไฟชาวบ้านเดือดร้อนมากคุณแน่งน้อยบอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องของราคาวัวและหมูตกต่ำด้วยครับนี่ตรงใจกับคุณธนพรเลยนะบอกว่าขอเรื่องของราคาวัว
นะรอติดตามการแถลงนโยบายวันนี้กันได้นะครับว่าจะมีนโยบายไหนบ้างในการที่เขาจะมีการขับเคลื่อนกันนะครับในรัฐบาลชุดนี้นะค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครค่ะก็เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำแอปพลิเคชันที่จะแก้ไขปัญหาผังเมืองเฉพาะจุดคือเขาจะทำในระยะยาวนะคะรองผู้ว่าสานนท์หวังสร้างบุญท่านทำกิจกรรม Hack BKK 2023นะคะในส่วนของการเปิดรับฟังไอเดียแล้วก็โซลูชันของผู้เข้าร่วมโครงการกว่า100คนนะคะเรียกว่าเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน Traffic Fondue นะคะที่ศูนย์ที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารให้ข้อมูลบริการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กลายเป็นTraffic Fondue Plus เลยนะคะก็คือบวกขึ้นไปเลยนะคะจะเป็นแพลตฟอร์มที่รับเรื่องคือปกติกทม.เขาก็ใช้ตัวนี้แหละที่รับเรื่องโน่นนี่นั่นการจราจรต่างๆมากมายทีนี้นะคะพอพี่น้องประชาชนแจ้งปัญหาที่เจอก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาอย่างเช่นเรื่องปัญหาความสะอาดไฟฟ้าประปาทางเท้าน้ำท่วมอื่นๆใดๆก็ตามแต่นะคะแล้วก็จะแจ้งได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เชื่อมั่นว่ากทม.พร้อมที่จะดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้นคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะคุณผู้ชมสนใจติดตามผลงานต่างๆของกทม.ก็เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook กรุงเทพมหานครได้ค่ะได้ครับส่วนที่อีกหนึ่งความคืบหน้าเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีนะเผื่อใครอยู่แถวๆนนทบุรีเนี่ยก็น่าจะได้ใช้กันซึ่งความคืบหน้าเบื้องต้นเนี่ยสิ้นเดือนหลังสิ้นเดือนสิงหาคมมีความก้าวหน้าตามภาพรวมเนี่ย 98% แล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดเรื่องของพวกโครงสร้างงานสถาปัตย์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของระบบไฟฟ้าในสถานีแล้วก็รื้อย้ายพวกระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เตรียมพร้อมในการติดตั้งบันไดทางขึ้นทางลงนะครับก็เลยกำชับผู้รับสัมปทานเนี่ยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วก็คืนพื้นผิวจราจรด้วยนะของถนนรามอินทราถนนแจ้งวัฒนะถนนติวานนท์ซึ่งเป็นแนวเส้นของสายรถไฟฟ้าเนี่ยแหละเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะเบื้องต้นเนี่ยตามข่าวของไทยคู่ฟ้าเนี่ยได้ลงมาเขาบอกว่าน่าจะช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนน่าจะได้เริ่มทดลองใช้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอทดลองใช้1เดือนปุ๊บเดี๋ยวก็จะเก็บค่าบริการแล้วนะครับรอกันอีกหนึ่งอึดใจนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพราะว่าผ่านแจ้งผ่านศูนย์ราชการนะไปถึงแครายนู่นค่ะจะพูดคารายแครายนู่นเลยแล้วก็ไปมีนบุรีด้วยแล้วก็มีผ่านใกล้ๆ Impact ด้วยนะเผื่อใครอยากจะไปดูของส่งคอนเสิร์ตนะก็ได้อยู่อุ้ยดีมากเลยนะคือถ้าทำได้ขนาดนั้นเนี่ยช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยรถติดนะคะไม่ใช่ติดธรรมดาเขาบอกว่าติดแบบโอ้ยเคยไปแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการไปงานแล้วก็พอตกเย็นเนี่ยพอเลิกงานกันเนี่ยนะประมาณ 4:30 เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมคือต้องนั่งมอเตอร์ไซค์วินทะลุออกไปทางข้างหลังทางอื่นแทนใช่ค่ะให้กำลังใจเขามีเส้นทางซอกแซกที่จะทะลุทะลวงหลายที่เยอะเลยนะคะคุณพี่ยุพินบอกว่าฟังอยู่ที่สระแก้วอยากให้รัฐบาลช่วยราคาข้าวนะก็มีหลายเรื่องนะคะที่คุณผู้ฟังเองสะท้อนเข้ามายายพัดพี่สายน้าบอกชอบพี่คนสวยอ่านข่าวขอบคุณค่ะคนหล่อก็อยู่ข้างๆดิฉันขอบคุณนะคะและยังมีทีมงานที่หล่อหลังใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากคุณแพรวอ่างทองค่ะติดตามอยู่แม่สวยช่วงนี้ฝนตกทุกวันจากพี่ประเทือง คุณอำพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะฟังทุกวันแต่ไม่ได้เข้ามาทักทำกับข้าวใส่บาตรค่ะสาธุด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะเรื่องราวของคุณผู้ฟังเราขอบคุณมากเลยนะคะได้เห็นถึงความหลากหลายว่าแต่ละวันฟังข่าวยามเช้าแล้วทำอะไรอยู่นะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟข่าวนะคะพี่มณีดินบอกว่าฝากกระทรวงสาธารณสุขดูแลค่าแรงลูกจ้างและบรรจุเป็นพนักงานประจำบ้างด้วยนะครับเสียงนี้ขอส่งไปถึงรัฐบาลนะคะเป็นกระบอกเสียงให้ปัญหาต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะพูดถึงอะไรดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ประกันสังคมค่ะเตรียมจัดตั้งนะคะเตรียมจัดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกให้เลือกตั้งหาตัวแทนทำหน้าที่ดูแลกองทุนประกันสังคมแทนชุดปัจจุบันนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณบุญชอบสุดมนัสวงปลัดกระทรวงแรงงานท่านในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมค่ะหรือว่าบอร์ดสปสนะคะท่านก็พูดเรื่องนี้หลังประชุมคณะกรรมการประกันสังคมนะคะว่าเป็นการประชุมเพื่อเซตไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหลังจากนี้ค่ะท่านบอกว่าจะมีการออกประกาศระเบียบกระบวนการต่างๆให้ชัดเจนแล้วจึงส่งให้ทางจังหวัดซึ่งก็จะมีคณะกรรมการที่มีผู้ว่ารองผู้ว่าเป็นประธานจะมีการประชุมจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งนะคะรวมถึงประกาศรับสมัครตัวแทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างโดยคณะทำงานค่ะได้เชิญทางกกต.และกระทรวงมหาดไทยเข้ามาร่วมวางแนวทางไว้หมดแล้วส่วนวันเลือกตั้งยังไม่กำหนดแน่ชัด
นะคะแต่ยืนยันว่าไม่เกินเดือนธันวาคมปีนี้นะคะส่วนรูปแบบก็รอติดตามนะคะท่านบอกจะให้เกิดความสะดวกนะคะเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนแล้วประกันสังคมจะประกาศประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆส่วนรูปแบบการลงคะแนนเดิมเนี่ยเคยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งแต่ที่ประชุมคณะทำงานกังวลว่าจะทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับจึงมีมติให้ลงคะแนนในคูหาเท่านั้นนะคะโดยนายจ้าง1คนและลูกจ้าง1คนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนได้ฝ่ายละ7คนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมคือผู้ประกันตนมาตรา33ครับ39และ40เตรียมไว้นะคะผู้ประกันตนจากนี้ไปจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกนะคะท่านจะได้ใช้สิทธิ์ซึ่งฐานข้อมูลมีจำนวนกว่า20ล้านคนก็เยอะนะเราให้ข้อมูลตรงนี้เยอะๆเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะส่วนนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมกว่า 540,000 กว่ารายในส่วนของงบประมาณก็เตรียมไว้ละ200ล้านบาทแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกันตนว่าจะมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนครับรอติดตามแล้วทีนี้เขาบอกท่านบอกว่านี่นะคะจะประหยัดที่สุดคืองบประมาณการไว้เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยตั้งไว้ 7-800 ล้านนะแต่พอเอาจริงเนี่ยอยู่วาระ2ปีมันจะไม่คุ้มตอนนี้ก็ลดลงมางบน่าจะอยู่ที่ 100-200 ล้านบาทค่ะครับผมมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับพี่น้องชาวแม่กลองเพราะว่าเขาประกาศสินค้า GI ใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามครับเกลือสมุทรแม่กลองก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยนะเพราะว่าการทำนาเกลือของพื้นที่แม่กลองเนี่ยถือว่าสืบทอดกันมายาวนานแล้วเกลือแม่กลองเนี่ยเกลือสมุทรแม่กลองเนี่ยจะเป็นเกลือแบบเม็ดและเป็นดอกเกลือคือผลึกเกลือเนี่ยจะมีสีขาวตามธรรมชาติแต่ว่ามีรสชาติเค็มด้วยกลมกล่อมละลายน้ำได้เร็วแล้วมันเกิดจากการที่นำน้ำทะเลบริเวณอ่าวแม่กลองเนี่ยนะครับมาที่ไหลผ่านป่าชายเลนเนี่ยนะมาแบบว่าทำขึ้นมาเนี่ยส่งผลให้น้ำทะเลเนี่ยมันสะอาดและมีคุณภาพดีแล้วเอามาตากในแปลงนาแล้วมันระเหยจนตกผลึกซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรแม่กลองเนี่ยจะอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลด้วยและลักษณะของดินเนี่ยเป็นดินเหนียวดินเคลมปฏิกิริยาของดินเป็นกรดมันกลางถึงด่านปานกลางก็เลยมีความสามารถในการอุ้มน้ำสูงแล้วมันเลยทำให้ซึมผ่านได้ช้าลักษณะแบบนี้เนี่ยแหละมันเลยทำให้เหมาะกับการที่ทำนาเกลือแล้วก็พอแสงแดดจัดค่อนข้างยาวนานเนี่ยส่งผลให้พื้นดินเนี่ยไม่นิ่มจนเกินไปและความเข้มของแสงแดดที่จัดสม่ำเสมอเนี่ยก็ระเหยขึ้นมานะครับในนาเกลือก็เกิดการตกผลึกเป็นเกลือขึ้นมานะครับก็เลยเนี่ยถือว่าเป็นเกลือที่มีคุณภาพอุดมด้วยแร่ธาตุไอโอดีนแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพด้วยเหมาะสำหรับการปรุงรสอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรในชุมชนเนี่ยกว่า51ล้านบาทเลยครับค่ะส่วนที่อำนาจเจริญปศุสัตว์นะคะทางอำนาจเจริญก็ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรค่ะในพื้นที่ตำบลโพนทองอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำในเรื่องการรักษาความสะอาดปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจัดการมูลสุกรที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนนะคะแล้วก็จะให้ดำเนินการเจ้าหน้าที่แนะนำแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการกันค่ะให้กำลังใจพื้นที่ด้วยนะคะครับขณะที่ทางหอการค้าอยุธยาเองเขาจะจัดงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมีการเตรียมสอบนะสอบเข้มเข้ามหาวิทยาลัยครับ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝันนะครับให้กับนักเรียนม.ปลายในอยุธยาเนี่ยจำนวน 1,000 คนเลยทีเดียวไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ติดตามกันได้ที่หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับค่ะส่วนพอ.เกียรติศักดิ์ใต้โพค่ะผอ.สำนักงานทกส.อุบลราชธานีท่านก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ทกส. อุบลเนี่ยกำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานหลายตำแหน่งท่านเตือนค่ะอย่าหลงเชื่อบุคคลว่าสามารถช่วยให้สอบเข้าทำงานได้ถ้าตรวจเจอว่ามีการทุจริตการสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะอันนี้ก็เตือนครับมีข่าวปลอมมาว่าธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำผ่านเพจออมสินปล่อยสินเชื่อถึง 30,000 บาทเลยนะครับซึ่งทางแฟนเพจออมสินเนี่ยเขาชี้แจงแล้วว่าชื่อเพจว่าออมสินจำกัดมหาชนเนี่ยไม่ใช่เพจของธนาคารและไม่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารออมสินนะครับเพราะว่าเพจของเขาเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หรือว่าแอป MyMo หรือว่าโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยชื่อ GSB Society หรือว่า GSB Now นะครับผมส่วนแฟนเพจที่ชื่อว่าออมสินจำกัดมหาชนเนี่ยไม่ใช่เพจของธนาคารนะครับค่ะใครอยู่ลำพูนนะเจ้าชวนไปแอลแล้วก็ไปอุดหนุนนะเจ้าวันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนค่ะร่วมกับศูนย์การค้าแม่แจ่มช้อปปิ้งมอลล์เขาจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนวันนี้วันสุดท้ายที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะคะมีสินค้ามากมายที่จะช่วยอุดหนุนชุมชนด้วยนะคะเชิญอุดหนุนกันค่ะส่วนที่แพร่เขามีมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรป
ลอดภัยของดีจังหวัดแพร่ครับหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยก็จะมีสินค้าเกษตรต่างๆมากมายเลยมาให้ได้เลือกสรรกันนะครับ11ก็คือวันนี้นะ11ถึง13กันยา9โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ขวงวัฒนธรรมเมืองแพร่กาด3วัยอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับค่ะส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเตรียมจัดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปีนี้บอกกันไว้ล่วงหน้างานมีเดือนหน้านะคะ5ถึง15ตุลาคมที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรจะมีขบวนแห่กล้วยไข่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตามีประกวดกล้วยดิบกล้วยไข่ดิบกล้วยไข่สุกโอ้ยน่าสนุกจังเลยนะคะมีนิทรรศการกล้วยไข่สินค้า GI ของกำแพงเพชรอู้เขาขึ้นชื่อมากเลยนะนะคะแล้วจะมีของดีของเด่นจาก11อำเภออีกมากมายมาจำหน่ายกันก็เชิญชวนกันล่วงหน้านะคะใครไปงานก็นะคะใส่ชุดผ้าไทยไปจะยิ่งเข้าบรรยากาศการอนุรักษ์แบบไทยๆเลยนะคะเชิญชวนกันค่ะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะคะ 5-15 ตุลาส่วนใครที่ชอบอาหารทะเลนะเพชรบุรีครับจัดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอชะอำครับที่จุดชมวิวชายหาดชะอำนะครับจะจัดยาวไปจนถึง16กันยายนนี้เลยมีศิลปินดังบนเวทีด้วยนะครับตั้งแต่1ทุ่มถึง5ทุ่มนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองชะอำนะเผื่อใครจะไปเที่ยวชะอำกันช่วงนี้ครับค่ะเยาวชนคนเก่ง10คนเก่งชายแดนใต้ดีใจค่ะหลังได้รับคัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดเข้ารับรางวัลพระราชทานทุนวรเกษตรเมธีจากกรมสมเด็จพระเทพนั่นเองนะคะโอ้ยินดีด้วยนะคะซึ่งวันที่20กันยายนนี้น้องๆจะได้เข้ารับนะคะเข้ารับรางวัลพระราชทานวันที่20กันยายนตรงกับวันเยาวชนแห่งชาติด้วยโอ้ดีใจจังดีใจด้วยนะคะผู้ใหญ่ธีรนัทค่ะติดตามอยู่จากบ้านโคกเมืองจันทร์ศรีสะเก็ดครับผมครับค่ะวันนี้คุณแพรบอกว่าอ่างทองอากาศดีมากๆพี่สมพรมโนรัตน์นะคะ12กันยายนพรุ่งนี้อปมช.อ่างทองมีนัดกันนะคะไปเยือนถิ่นที่สมเด็จพระนเรศวรดูของดีๆโอ้ดูงานกันใช่ไหมคะเดินทางปลอดภัยนะคะครับผมอัปเดตข่าวสุดท้ายก่อนลาวันนี้นิดนึงเรื่องของเลือกตั้งส.ส.ระยองเขต3ที่ตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างไปเมื่อวานมีการเลือกตั้งกันเห็นบอกว่าคะแนนทิ้งห่างกันมากเลยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากกกต.นะครับระบุแล้วนะครับอันดับที่1เนี่ยนายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์จากพรรคก้าวไกล 39,296 คะแนนแล้วก็ตามมาด้วยนายบัญญัตินะครับประจากพรรคประชาธิปัตย์ 26,376 คะแนนแล้วก็ร้อยตำรวจตรีเรืองชัยสมบัติภูธรจากพรรคแรงงานสร้างชาติ881คะแนนก็มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 56.5 นะครับมีบัตรดีประมาณ 60,000 กว่าใบนะครับอันนี้ข้อมูลจากกกต.ล่าสุดเลยครับค่ะวันนี้ต้องต้นนำร้องเพลงมาอ่ะก็ลาแล้วครับผมวันนี้เดี๋ยวขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวพัก7โมงเช้านะครับยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าต้นน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ